สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอผมวันนี้มีคำถามหนึ่งที่ผมอยู่ในหัวคือว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเอาลิเบเรเตอร์จากกล่องสกาเวนไทเนี่ยมาตีกับแคนแรดที่อยู่ในกล่องสกาเวนไทด้วยกันเนี่ยใครจะชนะเอาแบบหัวต่อหัวเลย5ตัวต่อ20ตัวเนี่ยแคนแรดชนะหรือลิเบเรเตอร์จะชนะนะครับวันนี้เรามาทำแมทแฮมเมอร์ครับผมก็คือการเอาคณิตศาสตร์มหาศาลครับมาคำนวณความน่าจะเป็นที่ใครจะชนะให้ดูกันนะฮะมาเริ่มเลยดีกว่าครับอันดับแรกต้องบอกเลยว่าผมขอเริ่มที่ Liberator นะฮะสเตตัสคือตามนี้1กองมี5ตัว120แต้มLiberator 5โมเดล120แต้มตามนี้นะครับแล้วก็มันใส่ Warhammer 4ตัวมีตัวนึงเป็น Grand Hammer ครับก็คือ Attack 2ครั้งทั้งหมดอะแต่คือไอ้ Warhammer เนี่ยมี4ตัวโจมตี2ครั้ง Grand Hammer เนี่ยมี1ตัวโจมตี2ครั้งhit wound range ก็ตามนี้เลย hit 3 wound 3 range 1 damage 1แล้วก็มี grand hammer มัน damage 2อาวุธทั้ง2อย่างมี crit mortal ครับผมมันดูดีมากในตอนที่เห็นโมเดลสวยแต่ damage รวมมันค่อนข้างต่ำครับต่ำยังไงสมมติว่าผมเอาอาวุธบวกคูณการโจมตีเนี่ย warhammer ครับทำ damage รวมได้สูงสุดที่8คูณ1เป็น8ดาเมจ Grand Hammer เนี่ยทำดาเมจสูงสุดอยู่ที่4ดาเมจก็คือ2คูณ2เป็น4สมมุติว่าฮิตทุกดอกวูนทุกดอกเข้าทุกดอกเต็มที่12ดาเมจนะผมไอ้หนูแคนแรดเนี่ยมันกองละ20ตัวก็เหลือ8นี่คือคิดในแง่ดีที่สุดนะแต่ในความจริงคือคุณฮิต3วูน3เรนท์1มันไม่เข้าขนาดนั้นหรอกก็ต้องมาดูกันครับมันทำได้กี่ดาเมจอะมาดูกันก่อนอันนี้ครับผมคำนวณมาให้แล้วมันจะมีเรื่องของคลิปมอทอนะเราจะใช้โลเปอร์เซ็นต์ตามนี้คือเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราเอาความน่าจะเป็นโชคดีโชคร้ายออกไปเนี่ยเอาคณิตศาสตร์เพียวๆเนี่ยฮะความน่าจะเป็นอยู่ตรงโลเปอร์เซ็นต์เห็นไหมโอกาสออก6 0.16 อะไรเงี้ยโอกาสออก5 0.33 พวกเนี้ยเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้หมดแหละดังนั้นเนี่ยมันจะคูณตรงๆเห็นเป็นเลขจุดทศนิยมเวลาเล่นจริงก็จะขึ้นลงจากนี้ครับนิดหน่อยอาจจะแบบในนี้เห็นว่า5ดาเมจเล่นจริงอาจจะสัก7หรืออาจจะเหลือ3ดาเมจก็ได้แล้วแต่ดวงแต่ว่าอันนี้คือค่ากลางเอาค่ามีนมาสู้กันนะฮะมาดูกันต่อคือมาดูเหมือนจะจริงจังแต่ผมก็คาใจมากเฮ้ยไอ้หนูสู้กับสตอมแคสนี่มันจะยังไงวะสมมุติสตอมแคสชาร์จหนูครับตีก่อนเลยครับมันจะตีทั้งหมดอยู่ที่10ครั้งครับผมWarhammer 4ครั้งไอ้8ครั้งแล้วก็ Grand Hammer ครับ2ครั้งรวมเป็น10ครั้งดาเมจถ้าเกิดสมมุติว่าติดมอร์ทัลวูนอยู่ตรงนี้แยกไว้ให้ละเราใช้ Warhammer ตีหนูหนูมันเซฟที่5ถูกไหมฮะเซฟที่5ดังนั้นเนี่ยต้องดูบรรทัดนี้ Warhammer ครับจะทำดาเมจให้หนูได้อยู่ที่ 2.22 ดาเมจและแกรนด์ฮัมเมอร์ที่ 10.55 เมื่อรวมกับครีมมอร์ทัลวูนไปครับมันจะเป็นเส้นนี้ปึ๊บรวมครับ 4.37 ดาเมจเท่านั้นครับผมแปลว่าหนู20ตัวจะตายไปประมาณ4ตัวครึ่งเต็มที่5ตัวใน Excel นะ Liberator 5ตัว120แต้มเจอหนู20ตัว160แต้มครับชาร์จไปตีมันเลยครับคาดได้ประมาณ5ตัวถ้าโดนตีกลับล่ะสมมุติหนูไปบอกว่าเฮ้ยไม่กูตีก่อนอันนี้ของหนูนะฮะมีคลิปออโต้วูนด้วยผมทำคำนวณไว้แล้วหนูเนี่ย20โมเดล160แต้มอาวุธ20ครั้งลัตตี้เวพอนแอทแทคอันละ2เป็น40ครั้งครับคือดาเมจแม็กแม็กของหนูมันคืออยู่ที่40ดาเมจโคตรแรงเลยแต่ว่ามันฮิตต่ำฮิตที่4วูนที่5เรน0ดาเมจ1ก็ต้องมาดูกันว่าเฮ้ยแล้วมันจะได้กี่ดาเมจสมมุติว่ามันตีสตอมแคทตัวของลิเบเรเตอร์เนี่ยตัวนี้เซฟอยู่ที่3บวกถ้าหนู20ตัววิ่งเข้ามาตีสตอมแคทครับผมอาวุธรัสตี้เวพอนครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ 4.49 ดาเมจดูจากบรรทัดนี้นะเพราะเซฟ3
4.49 ดาเมจเนี่ย Stormcast จะตายไปมัน2ตัวเพราะว่า Stormcast มันตัวละ2วูนเลือด2ใช่ไหมฮะถ้าหนูแห่มาตีเนี่ยครับเซฟที่3บวกก็จะตายไปมัน2ตัวประมาณนี้ถ้าไม่มีตัวอื่นมาเกี่ยวข้องไม่มีพวกแบบบัฟคนอื่นนะสมมติว่าตีดื้อๆเนี่ยหนูชาร์จ Stormcast ตาย2ตัวแต่ถ้าเกิด Stormcast ตีหนูจะตายอยู่ที่กี่ตัวนะประมาณ 4-5 ตัวครับผมถือว่า Stormcast เสียเปรียบมากก็แต้มมันน้อยกว่าด้วยแหละแต่คราวนี้สมมติว่า Stormcast โมโหบอกว่าไม่ผมจะเอา attack ครับผมดาเมจเพิ่มขึ้นไหมมาดูกันถ้า Stormcast ตีหนูกด all attack นะครับบอกเลยว่าไม่คุ้มเพราะว่าตีเข้าไปครับผมลบพิษไปบวกพิษไปอีก1เนี่ยดาเมจรวมไปที่6ดาเมจเท่ากับว่าคุณฆ่าหนูเพิ่มได้อีกแค่ประมาณ 1-2 ตัวกับการจ่ายคอมมานด์ตรงนี้ฮะกด all attack ให้กับ Stormcast ตัว Liberator เนี่ยไม่คุ้มครับผมกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันเป็น3เหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นหนูบอกว่าเฮ้ยผมอยากตี Stormcast ให้ตายทำไงดีกดAll attack ครับผมดาเมจทะลุไปเยอะครับผมจากเดิมค่าได้2ตัวนี้ค่าได้3ตัวครับอันนี้คุ้มค่อนข้างคุ้มนะฮะคุ้มเลยแหละเพราะว่าตัวของ Stormcast เนี่ยมันมีแค่5ตัวคุณค่าไป3กว่าเนี่ยฮะดีไม่ดีได้4เงี้ยก็แทบจะหมดตัวแล้วนะครับดังนั้นถ้าเป็นหนูการกด all attack จะคุ้มมากเพราะจะปริมาณมันเยอะแต่ Stormcast เนี่ย Liberator นะครับกด all attack ไปเนี่ยไม่คุ้มเพราะอย่างหนูตี Stormcast ใช่ไหมดาเมจเพิ่มขึ้นมาตั้งเกือบเมื่อกี้ all attack อยู่ที่6จุดกว่าป่ะสมมติผมกดเป็น3เนี่ย 6.6 ถ้าเกิดปกติมันอยู่ที่ 4.4 เพิ่มขึ้นมาตั้ง 2.1 นะฮะ 50% โคตรคุ้มเลยแต่ Stormcast เนี่ย all attack ไปครับเพิ่มขึ้นหน่อยแค่ประมาณไม่ถึง 20% น่ะเดี๋ยวนาตีหนู 6.27 ใช่ไหม 6.27 เมื่อกี้ดูช่องนี้ไปนะผมทำสีไว้ให้ไฮไลท์ดูชัดนะ 6.27 ถ้าเราไม่เอา attack 4.37 เพิ่มขึ้นมาประมาณ 1.9 ครับผมเพิ่มน้อยกว่าหนูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ดังนั้นถ้าตีกันปกติตีแรกกันเลยเนี่ย Stormcast ตีหนูมันจะไม่ต้องกดท่าคุ้มกว่าไม่ต้องกดคอมมานด์เอาออยแท็กจะคุ้มกว่าแต่ถ้าเกิดหนูตีตอมแคสเนี่ยกดเอาออยแท็กใส่คุ้มกว่าครับผมนี่คือเรื่องที่1 นะถัดไปถ้าไม่ตีกันเองสมมติว่าเอ้ยโอเคไม่ตีกันละการใช้งานนะสตอมแคสจะเห็นได้ว่าถ้าเราดูตรงนี้นะฮะอ้าวเดี๋ยวนะถ้าดูตรงนี้เนี่ยเห็นว่าการตียูนิตที่ค่าเซฟเยอะครับผมแก้ถูกอย่างเนี้ยอ่ะตัวหนูที่ค่าเซฟ2เซฟ3นะครับมันทำถึง 2.7 3.25 ในขณะที่หนูเนี่ยมันก็ทำได้ใกล้เคียงกับเรานะหนูมันเซฟ3เนี่ยมันได้ 4.49 อ่ะเราเซฟ3ที่ 3.25 ถ้าตีตัวที่มีค่าเซฟสูงครับหนูทำผลงานได้ไม่ค่อยดีหนูจะเก่งกับตัวที่เซฟต่ำๆอย่างที่เห็นเนี่ยฮะ Stormcast มันน้อยกว่าเยอะเลยนะจำนวนยูนิตเนี่ยจำนวนครั้งที่ตีด้วยแต่ถ้าเกิดตีแบบตัวเซฟ2เนี่ยฮะดาเมจมัน 2.72 เลยนะในขณะที่ Catlet เนี่ย 2.24 ตีตัวเซฟ2บวกเนี่ย Stormcast เก่งกว่าหนู Liberator เก่งกว่าหนูนะไอ้ Catlet เนี่ยแหละเพราะว่าเรามี Creep Mortal ซึ่งเป็นอะไรที่หนูไม่มีถ้าเกิดใช้ตัว Creep Mortal นะครับจำไว้เลยว่าเป้าหมายหลักที่ต้องตีคือตัวที่มีค่าเซฟสูงแต่ทันทีที่ศัตรูครับเซฟเริ่มฉีกออกไปเป็นเซฟ3เซฟ4เซฟ5เนี่ยฮะแคนแรดทำดาเมจได้ดีกว่า Stormcast Liberator มากๆเพราะว่าอย่างไรเห็นป่ะตรงเนี้ยเอาแค่เซฟ3อะครับหนูไปแห่ไปตีเนี่ย 4.49 ดาเมจ Stormcast เนี่ยได้ 3.25 ค่อนข้างฉีกเลยทีเดียวยิ่งถ้าเกิดเป็นเซฟ4ที่แบบศัตรูทั่วไปในเกมเซฟ4แหละไม่นับพวกแบบอะไรนะมอนเตอร์เงี้ยเซฟ4 Stormcast
ลิเบเรเตอร์ครับ5ตัวทำได้ 3.81 ดาเมจแต่แคลเลตเนี่ยรอดไป 6.60 ครับผมถ้าเกิดคุณเจอศัตรูที่เซฟ4ขึ้นไปครับแคลเลตทำผลงานได้ดีกว่า Stormcast Liberator ยังเห็นได้ชัดครับผมอันนี้จะกล่องสกาเวนไทยอย่างเดียวนะไม่เอากล่องอื่นนะเดี๋ยวจะวุ่นวายคือผมแค่อยากลองเทียบดูอะยิ่งถ้าเกิดตีตัวพวกแบบเซฟ6เนี่ยฮะไอ้หนู20ตัวเนี่ย11ดาเมจครับผมแต่ Stormcast เนี่ย4ดาเมจเห็นป่ะ Liberator มันไม่ใช่ตัวตีที่เก่งครับมันเป็นตัวยึดจุดโอเค wrap up สรุปตอนท้ายรอบคนเปิดของสกายเวนไทยนะถ้าคุณมี Liberator นะครับใช้งานจริงคือตีพวกตัวเก่งๆเท่านั้นฮีโร่มอนสเตอร์พวกเซฟ2เซฟ3เนี่ยมันยังพอจะคุ้มใกล้เคียงกับหนูถ้าคิดชดเชยแต้มเนี่ยตีพวกเซฟ3ครับทํา 4.33 ดํา 4.33 ปะทะกับหนู 4.49 ถือว่าใกล้เคียงกันนี่คือข้อดีไม่มีบัฟอื่นนะแต่ถ้าเกิดคุณตีพวกที่เป็นเซฟ4 5 6ขึ้นไปครับหนูเก่งกว่าสตอมแคสอันนี้อึ้งเหมือนกันนะถ้าตีตัวที่เป็นพวกลูกจ๊อกด้วยกันเนี่ยหนูเก่งกว่าเลยครับเซฟ4เนี่ยเห็นชัดแหละ5นี่คือเห็นโคตรชัด6นี่คือแบบดาเมจทิ้งชิเป๋งครับผม6เนี่ยดาเมจหนูดีกว่าสตอมแคสเท่าตัว11ดาเมจตรงเนี้ยในขณะที่ลิเบเรเตอร์ที่ประมาณแค่5ดาเมจเองการใช้งานต่างกันชัดครับผมถ้าคุณจะเล่นหนูไปตีตัวทหารราบด้วยกันโคตรเก่งถ้าคุณเล่นสตอมแคสเอามันไปตีพวกแบบถึกๆหนาๆพวกที่แบบเซฟเยอะๆครับจะเก่งครับผมโอเคครับก็แมททัมเมอร์ครั้งแรกของช่องครับผมก็อยากทำคลิปในนี้ออกมาแบบเผื่อใครแบบอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเงี้ยเพราะผมมีตารางเนี่ยผมคำนวณพวกตัวเลขง่ายขึ้นก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับคนที่เปิดกล่องสกาเวนไทยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนถูกใจหรือไม่ถูกใจยังไงฝากคอมเมนต์ข้างล่างด้วยถ้าชอบอะไรแนวนี้เดี๋ยวทำมาให้ดูใหม่ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ brother